สวัสดีครับวันนี้ NC Team Service ของเราก็มีงานที่บ้านของพี่ตั้มนะครับเจ้าของเต็นท์1 2 Auto นะครับตู้ปลาที่เห็นอยู่ตรงหน้ามีขนาด120นิ้วนะครับกว้าง36สูง36เป็นกระจกเทมเพอร์นิรภัยนะฮะแข็งเป๊กนะตามสเปคเลย120 36 36นะครับงานตู้จากร้านโยตู้ปลานะครับเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์สุดสวยนะครับเรามาถึงเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นตู้เปล่าไปมาพี่ตั้มบอกว่ารอคุณแนนไม่ไหวคิวเต็มงานเยอะเหลือเกินขอเลี้ยงปลาเล่นๆก่อนในระหว่างรอนะครับก็เลยเอาเมดมาใส่นะครับก็จะมีปลานกแก้วซานต้านะครับแกบอกว่าเป็นเมดเทสน้ํา4ตัวนะครับเอาเมดมาเทสน้ํา4ตัวนี่ก็จะหมื่นละนะฮะแล้วก็มีปลาซักเกอร์อีกจำนวนหนึ่งนะครับแต่ค้นพบเจอผู้สูญเสียชีวิต1ตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ใหม่นะครับวันนี้ภารกิจสำคัญของเรานะครับเราจะต้องมาทำระบบโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสนะครับแต่เนื่องจากว่าพี่ตั้มไม่ได้บอกเราก่อนว่าพี่แนนมันเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่เราไม่สามารถทำได้ก็คือวาล์วรดน้ำนะครับเพราะว่ากระจกมันเป็นเทมเปอร์แล้วนะฮะมันไม่สามารถเจาะได้นะครับตู้120 36 36นะครับกลองใหญ่มากกลองใหญ่ถึง84นิ้วนะครับ84 24 15นะครับกลองใหญ่มากวัสดุกลองที่พี่ตั้มเตรียมไว้ก็จะมี4บาร์ทั้งหมด3กล่องนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายคอนโทรลเลอร์นะฮะไม่รู้ซื้อมาทำไม4อันโอ้โหสุดยอดมากนะครับเตรียมตัวแบ่งได้เลยน่าจะใช้แค่2ตัวอีก2ตัวเดี๋ยวให้คุณเบนซ์ตัวนึงคุณแบงค์ตัวหนึ่งพาเพื่อนเพื่อนฝูงนะครับเราจะต้องมาทำวาล้างกองนะครับวาลดน้ำทำไม่ได้นะฮะเดินท่อน้ำดีเดินท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็ปรับท่อรวมให้สวยๆนะครับตอนนี้ก็10โมง10นาทีนะครับคาดว่าใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงกว่านะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับมีรายละเอียดอื่นๆอีกไหมไม่มีแล้วถือว่าน้ำดีมี2จุดนะครับน้ำดีมีจุดนี้จุดที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคารจุดนี้น้ำแรงแต่ว่าพี่ตั้มบอกว่ากลัวมันจะไม่สวยถ้าเกิดจะเดินท่อนะครับเพราะหลังนี้ตั้งใจมาอยู่เองนะฮะก็จะเอาด้านนี้แทนนะครับจุดที่มันเป็นส่วนของเสานะครับเพราะเราสามารถที่จะเดินฝังเนี่ยใต้ดินวิ่งมาได้ฟืดวิ่งมาเข้าทางนี้นะโอเคเอาละวันนี้ NC มากันครบทีมนะครับพร้อมลุยขออนุญาตเริ่มงานนะครับพร้อมแล้วสวัสดีครับ